โอเคโอเคบันทึกนะเทส1 2เอ้ยในกล้องเห็นกันไม่เอ่ยนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอดับรถก่อนอันนี้เป็นแอปของ NK Racing เป็นตัวกล่องชิปโบนะครับเป็นกล่องจุลน้ำมันเนาะผมก็จะบันทึกเสียงไปด้วยแล้วก็อัดภาพในมือถือไปด้วยเนาะเดี๋ยวเอาให้ดูระหว่างวิ่งอันนี้เป็นตารางจูนคร่าวๆไว้นะครับผมจูนไว้วันนี้ที่จะมาถ่ายก็คือนี่เลยครับผมได้ใส่ท่อของสำนักพี่โจอินดี้นะครับก็เป็นปลายคอเดิมนะคอท่อเดิมเห็นไหมครับคอท่อจะเดิมหมดเลยแล้วก็เป็นปลายเดิมแท้ที่ผ่าออกมานะก็จะประมาณนี้นะครับก็เสียงจะเงียบแล้วก็โล่งๆดีนะก็จะมาลองให้ดูนะว่าอัตราเร่งมันเป็นยังไงแต่นี้อัตราเร่งจะขึ้นอยู่กับค่าที่ผมจูนด้วยนะตอนนี้ผมจูนไว้ให้รถมันประหยัดยังไม่ได้จูนเน้นแรงทุกช่วงอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า AF มันอยู่ประมาณไหนตั้งแต่ระยะเนาะเดี๋ยวผมขอกดบันทึกหน้าตารางหรือหน้านี้ดีโอเคเป็นหน้านี้แล้วกันเนาะที่เดี๋ยวจะบันทึกไว้เนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันระหว่างวิ่งเป็นยังไงเนาะครับสตาร์ทรถก่อนตอนนี้มันยังไม่ขึ้นโอเคสตาร์ทรถแล้วแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดมานะครับรอบเครื่องมาามินิเซกอินพุตเอาพุตของหัวฉีดนะครับคันเร่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ที่ผมลบไป 30% นะผมพอผมใส่หัวฉีดใหญ่นะครับเดินเบาตอนนี้ AF อยู่ 15.8 เลยนะคือตั้งไว้บางนะแล้วก็อุณหภูมิ200องศาคือไม่ได้ต่อสายอุณหภูมินะครับยังหาอุณหภูมิของฟอร์ซ่าไม่เจอนะยังไม่ได้ไล่ก็เลยปล่อยไปก่อนลอยไปก่อนได้นะครับประมาณนี้โอเคเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมือถือผมขอไว้ในเกะแล้วกันอ่ะโอเคไว้อย่างนี้เลยไว้ในเกะเลยสายก็จะประมาณนี้หมายครับก็ทำการติดตั้งไปแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าก็ตามคู่มือเนาะการติดตั้งไม่ได้อะไรมีอะไรมากมายนะครับอาจจะมีเทคนิคของผมนิดหน่อยนะครับที่ว่าเอาเข้ามาช่วยให้รถมันไม่บอกช้ำนะครับอย่างเช่นตรงปลั๊กหัวฉีดเนี่ยที่จริงต้องตัดต่อนะครับผมก็จะใช้เป็นปลั๊กแยกออกมาทำนะครับก็จะทำมันเหมือนปลั๊กตรงรุ่นไปเลยนะครับจุดอื่นที่จะต้องหนีบสายไฟอะไรก็ทำเป็นหางปลาไปเลยนะเพื่อถอดเข้าถอดออกให้ได้ง่ายแต่จริงๆกล่องตัวนี้มันไม่ต้องถอดนะครับกล่องชิปโปตัวนี้นะครับมันก็ฝังอยู่ข้างในก็มีบลูทูธนะครับในการจูนมือถือก็จะสะดวกกว่าจูนมือเยอะเลยเพราะมันปรับได้ทุกย่านความเร็วแล้วก็ทุกเปอร์เซ็นต์ในการบิดของเรานะครับซึ่งมันดีมากๆเลยขนาดแค่จูนแค่น้ำมันนะครับก็แบบเห็นผลครั้งแรกเลยว่ารถมันวิ่งดีมากๆแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าค่าที่ดีที่สุดมันเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นไดโน่นะครับแต่ผมก็ใช้ค่า AF ให้มันใกล้เคียงทุกคือ copy จากไดโน่ที่เขาเทสกันมานะครับผมก็ดูเลย 4,000 รอบ AF เท่าไหร่ 5,000 รอบ AF เท่าไหร่คือเราเอาละเอียดเงี้ยเราก็ขี่ไปวัดไปอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยๆตั้งบวกลบเพิ่มเอาให้ได้ AF ที่มันเท่าๆกับของที่เขาขึ้นไดโน่นะครับก็จากที่ทดลองนะครับแล้วตอนนี้ผมได้แก้นะก็จากที่ทดลองที่ว่าทำอย่างที่ผมบอกไปตามสเต็ปนั้นนะให้มันใกล้เคียงได้มากที่สุดก็ผลออกมาก็คือรถวิ่งดีนะครับวิ่งดีแล้วก็วิ่งดีเลยแหละติดมือติดไม้ติดมือเป็นคนละคันเลยจากที่ว่าตอนที่ว่าใช้เป็นแบบจูนมือกล่องเก่าชิปเก่าก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ยังมีบางช่วงบางตอนที่ผมอยากจะทำให้มันประหยัด
โดยที่ไม่ต้องเปลืองตลอดเวลาเพื่อประหยัดในบางช่วงในช่องรอบต่ำนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะหรอกใช่ไหมใช้น้ำมันน้อยๆหน่อยแล้วบิดขึ้นไปเกิน 3,000 ไปแล้วค่อยมีแรงกระแทกออกไปอะไรเงี้ยครับแล้วผมตั้งอย่างนั้นนะคือไม่รู้คนอื่นเขาจูงกันยังไงนะแต่ความต้องการของผมคือประมาณแค่นี้นะครับก็ไม่ได้อยากแรงตลอดเวลานะครับก็จะอยากแรงช่วงคันเร่ง 50% ขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ44ผมตั้งแต่ 40% ขึ้นไปแล้วค่อยให้รถมันกินน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วให้มันเกิดแรงที่เยอะขึ้นนะส่วนถ้าเป็นรอบต่ำก็ให้มันประหยัดเอาไว้ครับก็ดูจากตรงนี้ได้นะครับนี่ไฟที่วัดค่า EF ของผมเนี่ยเนี่ยตอนนี้ถ้าผมไม่บิดนี่คือบางมากนะครับก็อยู่ที่15ประมาณ 14.8 14.5 ถึง 15.8 นะครับผมจะตั้งไว้ประมาณนั้นมันจะสวิงอยู่ประมาณนี้จะไม่ถึง16นะครับก็ไม่รู้นะที่พูดไปกับในโปรแกรมจะเป็นยังไงแล้วเพราะว่าเมื่อคืนผมได้เปลี่ยนท่อนะครับเป็นของเนี่ยอันนี้ที่ผมใส่นะครับอะไรนะเป็นของพี่โจเอ็นดี้นะครับก็เลยไม่ได้รู้ว่าคือยังไม่ได้จูนแบบใหม่นะครับเพราะผมยังไม่ได้เกียร์ยังไม่ได้อัดบันทึกดูเลยนะครับก็เลยนั่นแหละตามนั้นก่อนนะอันนี้ก็กราฟนี้ที่เห็นก็คือจะเป็นกราฟของท่อเดิมนะครับท่อเดิมๆเลยนะผมจะไล่จากท่อเดิมเลยผมว่าเป็นกราฟท่อเดิมแล้วผมก็มาใส่ท่อนี้เพราะผ่าหมกมันก็เงียบๆมันแต่มันไม่อั้นเท่านั้นเองมันก็โล่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังเป็นในสไตล์ท่อเดิมอยู่ก็เลยใช้กราฟเดิมไปก่อนแล้วกันยังไม่มีเวลานะครับก็วันนี้แหละเนี่ยที่เรากำลังอัดกันอยู่เนี่ยแหละครับก็คือจะเป็นคลิปที่ผมจะไปนั่งเทียบความเร็วย่านความเร็วด้วยนะครับก็จะทำให้ผมได้ปรับจูนใหม่กับรถด้วยนะประมาณนั้นเลยโอ้ยพี่จะจอดนี้จริงๆเหรอเนี่ยจอดอย่างเงี้ยรถข้างหลังไปไม่ได้นะจอดตรงนี้พอคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้จอดตรงเส้นเขียวมันก็โอเคแหละแต่บอกเลยมันทำให้รถข้างหลังในซอยเขาออกมาติดผมถึงเลยเส้นเขียวออกมาจอดตรงนี้นะครับเพราะไม่งั้นรถข้างหลังเขาจะติดยาวเป็นกิโลเลยตามนั้นนะแล้วอีกอย่างข้างหลังเราแท็กซี่จอดทับเส้นเขียวไปแล้วเพราะว่าเส้นแดงมันใหญ่เหลือเกินนะโอ้ยคลิกล้อฟ้าแม่งโคตรสวยนี่ครับตอนหลัง 40% ไปแล้วแม่งโคตรดึงจะดึงอย่างนี้เลยนะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันยังไงนะครับกราฟก็เดี๋ยวไปดูกันพร้อมกันเลยนะครับว่าเอฟอะไรเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้จูนแต่ก็น่าจะพอได้นะครับมันน่าจะไม่หนีกันเยอะนะครับอาจจะมีบางช่วงบางไปบางช่วงหนาไปก็ผมหาที่เรียนรู้ไม่ได้นะครับการจูนนะอันนี้ก็ศึกษาด้วยตัวเองคือมั่วเอาจริงนะก็คาดเดาไปเรื่อยๆหนึ่งที่บอกผมหาข้อมูลจากดูในคลิปของคนอื่นที่เขาจูนไดโน่เงี้ยฟอร์ซ่าด้วยกันแต่เขาอาจจะเป็นรถทำรถแต่งอะไรเงี้ยแล้วผมก็เทียบได้แค่ AF กับรอบความเร็วนะไอ้กับรอบเครื่องนะครับแล้วผมก็มาปรับจูนให้มัน AF มันพอๆกันนะครับแต่ละย่านก็มันก็ดีขึ้นนะมันลื่นมือจริงมันบิดแบบเอ้ยมันไม่ใช่รถอย่างที่เราเคยขี่เลยอ่ะมันลื่นมือดีมันไม่หนักหน่วงมือแต่ความเร็วปลายผมก็ยังไม่เคยลองนะครับนี่วันนี้ก็น้ำมันหมดแล้วแต่ที่เรารู้ถ้าผมจูนแบบนี้เนี่ยจูนไม่บางๆนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับมันจะลดลงนะครับเมื่อเช้านี่16อ่ะ16 17แล้วเนี่ยค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับคือแบบมันลดลงแบบหวบเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวลองมาดูน้ำปั่นกันหน่อยดีกว่านะตอนนี้เวลาก็16นาฬิกา50นาทีโหลืมเปิดชิวนี่ว่าเปิดชิวก่อนลมเข้าเนาะน้ำมันตอนนี้ก็กระพริบนะครับหมดถังแล้วนะฮะ
ก็เดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้ก็4เมตรปกตินะครับทิปบีของผมจะไม่ใช่จากน้ำมันเต็มถังละเพราะนี่ผมเทสจับความเร็วอัตราที่เปลืองมานะครับเดี๋ยวกดเทสใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องนับไปแล้วกันศูนย์ศูนย์เลยครับอัตราที่เปลืองเฉลี่ยก็ศูนย์ศูนย์อยู่เนาะระยะทางที่เหลือตอนนี้อีก32กิโลนะครับในน้ำมันเม็ดกระพริบเนี่ยอุณหภูมิภายนอก35องศานะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ 14.1 โวลต์โอเคหมดแล้วก็เดี๋ยวมาดูอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยกันแล้วกันว่ามันจะอยู่ประมาณไหนนะครับแต่เมื่อเช้าอ่ะตอนที่ผมออกมาจากบ้านนะจนมาถึงไฟแดงอ่ะแล้วผมก็เปิดแอปดูนะครับกลับกลายเป็นว่ากราฟมันอ่ะเพี้ยนไปครับมันเป็นกราฟอะไรไม่รู้ข้างบนครึ่งบนอ่ะเป็นศูนย์ศูนย์หมดเลยคือเป็นเหมือนผมไม่ได้จูนเลยแล้วข้างล่างก็เป็นเลขอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่รถวิ่งได้นะผมก็เลยดีนะที่เซฟไฟล์ไว้มันเซฟได้3ไฟล์แล้วกล่องชิปโปเนี่ยก็เลยโหลดที่เซฟไว้อัดลงนะครับแล้วก็เพิ่งได้ขี่นะครับเพราะว่ามันจะถึงที่ทำงานแล้วก็เนี่ยแต่อัตราสิ้นเปลืองก็ดูสวยงามนะครับอันนี้ผมก็จะบิดน่าจะไม่เกิน 40% แหละอยู่ที่ประมาณ 6,000 รอบนะครับก็ผมตั้งใจไว้ว่าประมาณเนี้ย 6,000 รอบขี่เรื่อยๆให้มันประหยัดนะครับหลัง 6,000 รอบแล้วให้ค่อยมาให้มันสดน้ำมันนิดนึงเพื่อให้ความแรงมันเกิดขึ้นนะก็ไม่รู้ว่าทฤษฎีผมจะทำได้หรือเปล่านะครับผมก็คิดไปเรื่อยนะครับลองไปเรื่อยแล้วช่วงนี้ก็เนี่ยแหละหายหัวไปก็ได้ทดลองนู่นนี่นั่นมีคลิปตกค้างอยู่ก็ยังไม่ได้ถ่ายนะครับยังไม่ได้ตัดต่อเลยช่วงนี้นะก็โหแต่โยนทิ้งเยอะคลิปอะบอกเลยผมโยนคลิปทิ้งเยอะมากอะนั่นแหละโอเคอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับค่อยๆเยอะบิดมาเบาๆเนี่ยอยู่ที่ 33.7 กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะก็ถือว่าขึ้นมาสวยงามดีเนี่ยนะแต่ถ้าเวลาเราบิดปุ๊บมันก็จะลงมาเหลือประมาณผมว่านะ25-26อะประมาณนั้นแหละเพราะตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยมันไม่น่าจะใช้ได้นะครับในความรู้สึกผมเพราะว่าผมใช้กล่องหลอกหัวฉีดเนาะไอ้กล่องชิปนี่คือกล่องหลอกหัวฉีดนั่นเองคือมันปรับให้หัวฉีดมันฉีดใหม่นั่นเองก็ไม่รู้จะได้ยังไงนะครับแต่ด้วยความที่ผมทดสอบแล้วมิลลิเซกในการฉีดอะของผมก็มันน้อยลงเยอะมากนะอยู่ประมาณ 2-3 มิลลิเซกเนี่ยของเดิมนะรถเดิมมัน4กว่านะครับซึ่งยังไงมันก็ต้องประหยัดน้ำมันนะครับเฮ้ยวันนี้ผมจะไปเติมตรงนู้นเนี่ยผมไปเติมปั๊มเชลนะครับไม่เติมอันนี้ละเปลี่ยนบ้างกระพริบไปเหลือ29กิโลนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกหรือจะหมดแล้วก็ น่าจะยังเหรอครับขอชิวลงหน้าร้อนมีเสียงลมนิดหน่อยเนาะแต่ท่อไม่ดังเฮ้ยข้างหน้าเราฟอร์ซ่านะครับโอ้โหโชคแดงครับฟอร์ซ่า350ครับโอ้โหหล่อเชียวครับชิวสโมกดำสูงฟิวเลยนะฮะก็ตอนแรกผมก็กะจะทำหน้าติ้งให้ดูจริงๆก็อยากจะทำใจนึงก็อยากทำใจนึงก็ไม่อยากทำนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงแล้วกันพอพูดถึงท่อเลยฮะท่อใบนี้นะที่เป็นท่อผ่าหมกผ่าเงียบเนี่ยครับของพี่โจอินดี้นะครับข้อแรกเลยนะครับคือมันเงียบแล้วก็ความรู้สึกว่ารถมันโล่งดีนะฮะมันก็ใช้ได้เลยมันดูไม่มีอะไรอั้นดีนะครับแล้วก็เงียบแล้วก็ที่จุดเด่นของมันเลยคือเสียงมันจะกระหึ่มนะครับเสียงมันจะกระหึ่มเหมือนรถใหญ่เลยแต่อาจจะต้องฟังคนเดียวมันก็กระหึ่มอยู่แถวรอบตัวเราเนี่ยแต่สตาร์ทกลางคืนก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคือเสียงไม่ดังอ่ะแต่มันกระหึ่มแบบในห้องนอนได้ยินอ่ะมันจะเป็นเสียงก็หึมแบบนั้นอ่ะมันบึม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 มันไม่ใช่เสียงดังอ่ะแต่มันเป็นเสียงที่ไม่ควรจะมีกับการที่แบบไปจอดให้ใครฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนคงไม่ชอบเสียงก็หึมแบบบ้านพังอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกแต่เสียงแบบเนี้ยมันถ้าเป็นผมนอนอยู่ผมก็จะรำคาญนะครับแต่ก็โอเคครับมันไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นมันฟังคนเดียวครับมันเป็นเสียงฟังคนเดียวขี่ก็ได้อรรถรสขึ้นนะครับอรรถรสในการขับขี่เนี่ยแบบดีมาก
คือมันได้ยินเสียงกระหงกระหึ่มนะเหมือนแล้วเราขี่รถใหญ่ๆอยู่เลยนะฮะก็ดีสนุกดีอัตราเร่งก็ถือว่าลื่นดีนะครับเมื่อเช้าผมอาจจะไม่ได้บิดเยอะแยะอะไรนะครับเพราะช่วงนี้ก็น้ำมันแพงนะครับผมก็จะเซฟก็คือการขี่แบบธรรมดานอกจากจะถ่ายคลิปให้ดูแล้วนี่ก็นานๆทีถึงจะได้ขี่เร็วสักครั้งนะครับก็ไม่ค่อยได้ขี่เร็วเท่าไหร่หรอกก็ขี่ปลอดภัยด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอัตราเร่ง80 100 120นี่ก็เต็มที่นะครับถนนไม่มีที่วิ่งหรอกส่วนเว็บร้อยนะครับมีคลิปรออยู่จออยู่แต่ผมน่าจะไม่รู้จะลงดีหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วตอนนี้ไฟเขียวแล้วไปนี่ครับปิดน่าจะ 50% ได้มั้งยังไม่หมดปอกนะปอกมันแรงไปเร็วที่ผายเลย เร็วที่ผายเลยเสียวนะครับพอเราไม่ค่อยได้ขี่แล้วไวนานๆเนี่ยพอมาบิดมันเสียวโอเคตอนนี้ผมก็ถึงปั๊มละเดี๋ยวเราเติมน้ำมันกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปกันต่อเนาะมีตังค์อยู่ในมือในกระเป๋าอยู่กี่บาทวะเนี่ยเติมสัก200นะเนี่ยครับไม่รู้กล้องได้ยินเสียงมาเดี๋ยวตัดเสียงไปที่กล้องเสียงมันก็หึ่มบึ้มๆๆๆๆนะโอเคขอดูผมน่าจะมีตังค์อยู่ปิดสวิตช์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่ฮึบอี20 200ครับฟิวโอเคสวัสดีครับสวัสดีใหม่ดีเอ้ยสวัสดีทำไมมาต่อกันเลยนะเติมน้ำมันเสร็จแล้วลมยังไม่เติมแล้วกันขี้เกียจแล้วโอเคก็วุ่นวายนิดหน่อยกับลมนะครับเอ้ยก็น้ำมันนะพอดีเขาบอกว่าได้น้ำ5ขวดนะถ้าลงโหลดแอปวันนี้ก็เลยยอมเสียเวลานิดนึงนะครับก็ได้น้ำมา5ขวดเล็กนะครับก็โอเคเลยไปกันต่อลมเดี๋ยวค่อยเติมพรุ่งนี้โอ้บิดค้นมันบิดค้นมันไม่ยังไม่ได้บิดหมดคันเร่งเลยนะครับบิดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคราวนี้ผมก็จะดูในหน้านั้นได้เลยนะครับว่าผมบิดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยววงให้ดูนะก็คือตรงนี้นะก็อะไรอ่ะโกหกกันไม่ได้หลอกลวงกันไม่ได้นะครับแต่เปอร์เซ็นต์สูงสุดนะเดี๋ยวผมจะบิดสูงสุดให้ดูมันจะอยู่ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ได้ตั้งให้เป็น90เนาะเพราะว่าผมอยากให้กราฟมันละเอียดหน่อยนะก็เลยเป็นแบบนี้แหละโอ้ยสัตว์พุ่งมาซะไปครับไปกันต่อก็เดี๋ยวผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยอันนี้คือหมดปอกนะครับจะอยู่ประมาณ70หน่อยๆนะผมว่าแล้วเปอร์เซ็นต์โอ้ก็ก็จะแรงๆหน่อยนะครับปิดหมดปอกก็ไม่เปิดชิวแล้วกันเสียงลบหน่อยนะเดี๋ยวปิดคางให้ดีก่อนลมมันเข้าคางนะครับไปครับหมดปอกนะครับนี่คือหมดปอกนะเปอร์เซ็นต์ในการบิดคันเร่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะไม่ใช่ 100% นะครับแบบนี้นั่งขี่ก็เรื่อยๆอย่างนี้นะครับปิดก่อนก็ลมต้านแรงๆอย่างนี้ก็ไหลๆนะครับก็ยังเดินดูช้าๆอยู่นะครับอาจจะต้องจูนเจินได้เพิ่มใหม่ไม่รู้บางไปหรือเปล่าผมตอนนี้ก็ไม่เห็นเลยนะนี่ปิดปลดปอกขึ้นภูเขาปลดปอกขึ้นเดินนะก็จะประมาณนี้เลยรายการที่ผมเซตไว้นะอันนี้ตอนเซตจูนกับท่อเดิมแต่ก็ยังไม่ได้จูนรอบปลายนะครับโอ้ไม่มีเวลาได้ขี่จริงๆอ่ะรอบปลายอ่ะก็มีแต่รอบต้นนะฮะที่ผมเซตให้มันประหยัดอยู่ตอนนี้แล้วรอบปลายก็คือไม่ให้มันบางจนเกินไปจนรถพังนะครับเท่านั้นนะแล้วก็ยังไม่ได้
เซตอะไรไม่รู้ว่าหนาไปด้วยหรือเปล่านะครับรอบปลายแล้วก็เอาเท่าที่ได้ก่อนพอดีไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนวะ อาจจะต้องไปเข้าคอร์สเรียนนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าอัตราส่วนที่พอดีมันเท่าไหร่นะครับว้าฟอร์ซ่าคันนั้นขึ้นสะพานซะแล้วนึกว่าจะมาทางเรานะครับไปแล้วครับอยู่บนครับโน่นนะโอเคแต่ตอนนี้ที่บิดไปแรงๆก็อยู่ที่ 27.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ26 27ประมาณนี้ก็อุ๊ยฟอร์ซ่าเยี่ยวเอ้ยไปตามไปดูครับตามไปดูมาเร็วซะด้วยเฮ้ยเขียวพอดีครับไปซะด้วยพอซะด้วยเขาเบาซะแล้วนะนี่แอบตามตูดเฮ้ยเขามีกระจกหลังเขาจะเห็นเราไหมวะน่าจะเห็นแล้วครับมอเตอร์กระจกใหญ่แล้วยังไงก็เห็นเฮ้ยกระบะอันตรายนะเฮ้ยแสงก็ลงเนี่ยโอ้โหพี่เขาไม่เบาเลยครับไม่เบาเลยไม่ใช่ครับผมไม่กล้าบินนะครับกลัวคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขี่เดียวจริงๆอ่ะมันกลัวนะครับรถเยอะๆด้วยกลัวไปหมดเลยเสียวๆนะเสียวๆเฮ้ยรถเยอะเลยว่ะอยากจะมุดจังเลยเฮ้ยหลบหลบหน่อยขับช้าจังตัดหน้าโอ้โหเก่งเฮ้ยมันจะคอมลินทำไมเฮ้ยถึงแล้วเหมือนแกล้งเขาอะมีความสุขกันเลยขี่ตามรถเขาเนี่ยเฮ้ยผมเป็นคนไม่ชอบขี่นำนะผมชอบขี่ตามเนี่ยสนุกผมได้เห็นพฤติกรรมคนนะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างกับการขี่ตามเนี่ยพี่ใจเด็ดมากพี่ไม่กลัวรูดเลยเหรอโอ้โหใจเด็ดเหลือเกินนี่ผมสังเกตได้แล้วครับตอนนี่ครับตอนกระแทกไปอย่างนี้ครับนี่แรงท็อกหายนะครับน่าจะบางไปนิดนึงนะช่วงท็อกเฮ้ยแต่เขาเบาทำไมวะทำไมไม่บิดไปอ่ะผมไม่อยากแซงพี่บิดนี่บิดไปเลยพี่เลยผมไม่แรง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับบิดเบาบิดเบานะฮะก็โอเคอยู่พี่แกซิ่งว่ะเอาไงดีซ้ายเถอะซ้ายเถอะผมไม่ไปเสี่ยงนะโอเคขอไปก่อนครับโอ้โหรถเยอะมากครับก็ช่วงนี้รถติดมากเลยนะติดแบบสุดๆอย่างเงี้ยเป็นไงครับอัตราเร่งกับกราฟไม่ได้ดูกราฟเลยดูแค่ AF กับความเร็วรอบอะไรพวกนี้กับการเปิดคันเร่งถ้าใครดูออกก็ช่วยชี้แนะผมหน่อยนะครับว่าผมควรทำอะไรยังไงนะครับไม่รู้จริงๆนะครับ